ได้ทำได้ได้ทำได้เฮ้ยมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วจะได้ขึ้นไหมวะวันนี้ไปวินอินบ็อกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับ By Win Inbox EP นี้นะครับเราอยู่ที่พัทยานั่นเองครับผมหลังจากที่พวกเราเนี่ยไม่ได้เที่ยวกันมาตั้งนานไม่ได้พักผ่อนกันมาตั้งนานนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเที่ยวที่พัทยาครับพี่ครับผมแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักของพวกเราในซีรีส์แต่ว่าเป็นรุ่นพี่ที่ยังไงเสียงดังมากๆในค่ายของเราเลยครับครับซึ่งบอกได้เลยว่าเทปวันนี้เนี่ยสนุกแล้วก็น่าจะวุ่นวายเป็นพิเศษนั่นขอให้เชิญแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับพี่กันครับพี่กันครับฮ่านี่อย่างที่บอกชาและสาละว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาคุยกันข้างนอกก่อนดีกว่าอย่างพวกผมเนี่ยพี่ไม่ได้ไปทะเลกันตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ผ่านพอเรายังคู่กันพี่กันได้ไปเที่ยวบ้างไหมครับพี่เหมือนกันเหมือนกันล่าสุดที่ไปทะเลก็คือที่เราไปถ่ายพอเรายังคู่กันไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปเลยวันนี้ดีวันนี้เราจะได้สัมผัสกับทะเลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนวันนี้เราจะมาเติมวิตามินซีกันหน่อยจ้าแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวข้าวแล้วครับพี่ขออนุญาตไปทานข้าวกันไหมมีอะไรกินเหรอกินเหรอกินยังไม่ได้กินเลยเราไปกินอาหารทะเลกันหน่อยดีกว่าไหนๆเรามาทะเลกันทั้งทีนะครับผมไปจ้าไปจ้าเราจัดเต็มมากๆเลยครับพี่กันแน่นมากสำหรับพี่กันเลยนะครับผมแน่แต่ว่าสำหรับพี่สำหรับผมเลยปกติพี่กันทานอาหารรสจัดไหมครับอันนี้แต่นี้จัดอยู่ใช่พี่ชอบกินอาหารรสจัดตรงหน้าชอบเลยเอาจริงๆคนติดซึ่งมันไม่ดีหรอกแต่เราเป็นคนติดเค็มเหมือนกันชอบเหมือนกันแบบข้าวเปล่าอย่างเงี้ยกับน้ำปลามันต้องมีอ่ะตอนเด็กกินบ่อยก็แต่เข้าใจแล้วมันจะมีคนที่แบบติดเค็มแล้วปกติวินกับใบชอบกินอาหารประเภทไหนไม่ได้ชอบกินรสแบบว่ารสเผ็ดขนาดนั้นน่ะคือกินได้แต่ว่าเวลากินมันจะอย่างเงี้ยเนี่ยเนื้อมันจะไหลแล้วบางทีมันแบบเนื้อหนาอะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยชอบก็เลยจะชอบกินอาหารพวกแบบหมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหวานๆเค็มๆเบาๆอะไรผมจะกินกันมากกว่าแล้วเนี่ยชอบกินอาหารประเภทไหนชอบครับชอบทุกประเภทเลยใช่เหมือนกันเข้าใจหมดเลยชอบหมดเลยก็ที่ไหนมีของกินที่นั่นก็จะมีวินตลอดเลยใช่แล้วว่าอยากไปเหลืออะไรอ่ะนวดเหลืออะไรยังไงเดี๋ยวบอกไม่ได้เอาไปก่อนมันจะแบบโอ้โหแล้วเป็นสายกินขนาดนี้ปกติมีบ้างไหมแบบว่าเรื่องเสียเซลฟ์เวลากินเสร็จอะไรเงี้ยมีไหมเอาจริงๆแล้วมาถึงจุดนี้ได้แล้วอย่าว่าเสียเซลฟ์เลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอายแล้วอ่ะไม่ปัญหาจริงๆอ่ะถ้าเราเลือกกินหน่อยอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเสียเซลล์หรอกเลือกอีกแล้วนะเลือกไม่หมายถึงว่าเราจะไม่กินพวกแบบสมมุติว่าเป็นพริกสมมุติเรากินอ๋อนี่มันจะติดมันติดฟันหรือว่าแบบพวกผักเผือกอะไรเงี้ยเราเวลาเรากินเราต้องเช็คให้ดีเลือกหน่อยแต่ปกติเรากินอะไรเราเป็นคนมุมมาไงกินอะไรก็ได้ก็ติดแต่มันก็สามารถติดได้หมดอ่ะทั้งปากทั้งฟันอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสายกินเนี่ยเราต้องแนะนำแล้วล่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมแนะนำเองเลยกันพี่กันและพี่ใบครับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะหมดไปเลยครับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะหมดไปเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมนำแปรงสีฟันของ Systema Power T นะครับครับเป็นแปรงสีฟันสำหรับวัยรุ่นนะครับที่ออกแบบมาให้พอดีกับช่องปากวัยรุ่นโดยเฉพาะเป๊ะกับปากวัยทีนที่สุดครับใช่แล้วนะครับเพราะแปรงสีฟัน Systema Power T นะออกแบบมาให้เหมาะกับวัยรุ่นมากๆเลยเพราะหัวแปรงของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็บางเป็นพิเศษนะครับทำให้สามารถซอกซอนได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะฟันกรามสีซี่ในสุดที่เราจะแปรงไม่ค่อยถึงเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้สบายมากๆครับแถมยังช่วยขจัดคราบพักนะครับแล้วก็ซอกซอนได้อย่างอ่อนโยนด้วยเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเลยครับยิ่งน้องๆเนี่ยอยู่ในวัยเร่งรีบนะครับถ้าเราได้แปรงสีฟันที่ช่วยเก็บรายละเอียดและเข้าซอกซอนได้ดีแบบนี้นะครับก็หมดกังวลเรื่องสุขภาพช่องปากไปได้เลยครับและที่สำคัญเนี่ยราคาก็ไม่แพงเลยนะครับแค่58 บาทเท่านั้นเองครับถูกมากๆครับมาเต็มขนาดนี้นี่ไม่ยอมนะจริงๆนี่ก็มีเหมือนกันเฮ้ยอันนี้บอกสำหรับคนวัยทีนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีฟันสวยกันมาอยู่แล้วอีกหลายๆคนยัง
ดัดฟันผมเคยจัดฟันใช่ไหมคนจัดฟันเนี่ยเข้าใจว่าคือบางทีมันอาจจะต้องใช้แบบเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะต่อจงสำหรับคนจัดฟันเลยพอมันจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยกันมี3อย่างนี้เหมือนกันเลยนะคือที่จะมา OD series นั่นเองคือ OD series ก็คือสำหรับคนจัดฟันใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเป็นแปรงจัดฟันซิสเตม่า OD นะครับและตามมาด้วยยาสีฟันซิสเตม่า Advance OD นะที่มีกลิ่นหอมแอปเปิ้ลมิ้นต์ด้วยดีอ่ะแอปเปิ้ลดีเลยผมชอบกินแอปเปิ้ลและอันนี้3นี่น้ำยาบ้วนปากซิสเตม่า Advance OD Zero Alcohol ครับน้ำยาบ้วนปากสมัยนี้เนี่ยมันต้องไม่มีแอลกอฮอล์แล้วแสบปากใช่แล้วต้องบ้วนไปแบบว่าไม่ต้องแบบเคยอ้วนอ้วน30วินาทีแล้วเคยมั้ยแบบน้ำหนึ่งแล้วมันไม่ถึงไม่ถึงสงสัยผมสงสัยมากเลยเวลาอ่านเด็กๆเวลาบ้วนปากแล้วแบบใครมันบ้วนได้วะ30วินาทีจริงๆเอาก่อนต้องผสมน้ําอ่ะใช่อันนี้คือบ้วนบ้วนได้เลยบ้วนทุกวันบ้วนได้เลยจริงๆกินหอมตลอดวันแน่นอนใช้ทั้ง3อย่างนี้นะครับรับรองรอดแน่นอนเพราะเขาออกแบบมาให้เหมาะกับคนจัดฟันแปรงเข้าซอกซอนได้ทุกซอกเหล็กและซอกฟันครับต่อให้กินมาแค่ไหนก็หมดกังวลเรื่องแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นปากเลยใช่แล้วนะครับ Pro Systema Teen Series นะครับเขาออกแบบมาให้วัยรุ่นจริงๆนะครับวัยรุ่นไม่จัดฟันก็ใช้ Systema Power Teen นะครับส่วนวัยรุ่นจัดฟันเนี่ยนะครับก็ใช้นี่เลยครับ Systema OD Series นะครับกินหนักมาแค่ไหนก็หมดกังวลแน่นอนครับกินให้สุดแล้วอยู่ที่ Systema กันนะครับครับผมสามารถหาซื้อ Systema Teen Series นะครับได้ที่ร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา3คนขอตัวไปแปรงฟันกันก่อนนะครับไปเลยไปสิแปรงก่อนนะไปไหนอะพี่แปรงนี่ไงทำใหญ่ผมหลังจากที่เราออกมาจากบ้านแสงแดดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พัทยา Water Sport Club ครับผมเย้ ที่นี่นะครับเขามีกิจกรรมทางน้ำหลากหลายมากเลยครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาเล่นเนี่ยก็คือ Fly Board นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เล่นง่ายๆแต่พี่ใบเนี่ยเคยเล่นมาแล้วเคยเล่นยากไหมพี่ก็ผมว่าไอ้ที่แบบให้ขึ้นไปยืนเฉยๆไม่ได้ยากแต่ไอ้พวกที่แบบว่าเล่นมันท่าลังกาอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะยากท่ายากท่ายากนี่กันน่าจะชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเชิญคุณครูมาสอนท่ายากกับพวกเราหน่อยนะครับขอเชิญครูอู๊ดหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงดีครับเริ่มต้นต้องก็มันไม่ยากแค่เราสู้แรงดันน้ำให้ได้ครับก็คือเดี๋ยวน้ำเนี่ยเขาจะปล่อยอยู่ข้างนี้แค่สู้แรงดันคว่ำเท้าก็คือเดินหน้าครับหงายเท้าคือถอยหลังงอเข่าคือเลี้ยวแล้วอย่างพี่กันเนี่ยชอบท่ายากอย่างเงี้ยอยากตีลังกาอยากได้ปลาลงมาเดี๋ยวจัดให้ผมว่าพูดหลายเลี้ยงไม่เห็นภาพผมว่าพวกเราไปลองกันเลยดีกว่าครับไหนกันครับตอนนี้เราต้องหา1คนวอลันเทียร์ว่าใครจะเป็นคนเล่นคนแรกผมเองโอ้โหดูก็รู้ว่าเป็นคิวอ่ะเตรียมเลยไม่กลัวเลยเหรอเนี่ยคือตอนนี้ใจเต้นตุ่มต่ำอยู่เลยนะไงผมชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ๋อเอ้ยต้องเราดูตอนนี้เราตื่นเต้นสุดแล้วความจริงมึงต้องถามกูว่าตื่นเต้นไหมเออถามหน่อยอย่าเงียบไปเดียวก็วันนี้ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญรู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่คนนี้เป็นไงบ้างครับคิดว่าจะต้องใช้โอกาสกี่ครั้งในการขึ้นไปยืนทรงตัวข้างบนได้อันนี้ไม่ถึงตอนนั้นเลยอ่ะคือดูแค่เขาประกอบก็คือขนลุกไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยขนลุกทำไมขึ้นเล่นมันน่ากลัวไม่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 น่ากลัวเดี๋ยวดูวินก่อนละกันอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนแรกของเราก็จะเป็นน้องวินครับผมตอนนี้น้องวินนะครับก็กำลังใส่อุปกรณ์แล้วต้องมีชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยนะถึงน้ำจะตื้นก็ตามวินคิดว่าจะรอดไหมวินไม่รอดได้ทำได้ได้ทำได้ทำไมเขาต้องจับมือให้กำลังใจกันขนาดนั้นอ่ะเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนอ่ะดูตั้งใจเรียนนะลูกนะดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เฮ้ยมาแล้วอันนี้มันแค่วอร์มอันนี้วอร์มอยู่น้องเขาวอร์มอยู่วอร์มแหละนะวอร์มเอ้ยมาขอเฮ้ย
เขาเล่นไม่สูงจะได้ขึ้นไหมวะวันนี้เฮ้ยทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งกลุ้มใหญ่ A few moments later เป็นยังไงบ้างไหนนี่นั่งนั่งนั่งพักพักพักเหนื่อยคือง่ายจริงมันต้องทรงตัวอ๋อแล้วก็ถ้ามันผิดนิดนึงคือมันเอ้ยเมื่อกี้ยูแต่เมื่อกี้ฝึกครั้งแรกแต่ว่ายูจริงเออสูงนะทุกอย่างต้องใช้เวลามากน้อยแล้วแต่คนแวบแรกเป็นไงขึ้นไปตอนนั้นน่ะเท่นะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นไอรอนแมนเลยเอ้ยแต่พอขึ้นไปอีกสักพักนึงนั่นแหละไม่ไหวแล้วทำไมวินเขาจูงมือไปไหมพี่กันเขาลากสายไปกันพี่กันยืนได้แล้วไปไปสู้ความเวิ้งวังอันไกลโคตรกูไม่ได้ขึ้นแล้วพี่กันเขาไม่ลอยไม่ได้ไปว่ายน้ำไปแล้วยืนตัวตรงยืนตัวตรงมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยมามามองไปข้างหน้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 ามาแล้วได้แล้วได้แล้วค่อยค่อยไปจากพวกเราเรื่อยๆก็คือเล่นเสร็จอีกทีก็ไปโผล่นั่นเลยฮะหัวหินครับผมไกลมากคนละฟังพี่การเร็วพี่การตอนแรกเนี่ยผมเอากล้องฟิล์มมาเลยผมกะว่าจะเก็บภาพแบบว่าพี่การเก็บภาพวินแบบว่าลอยอยู่บนฟ้าครับครั้งนี้มาแน่นอนผมว่าดูจากแววตาและภาษากายเนี่ยผมว่าครั้งนี้แหละนี่มาแล้วครับรอบนี้เฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกพอแล้วไปมาช่วยพี่ดิและตอนนี้นะครับเราก็เหลือผู้แข็งแกร่งท่านเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนที่เขาจะไปโลดแล่นกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่บนท้องฟ้าผู้โดดเดี่ยวเพียงลำพังส่งใหญ่ยังวะและนี่นะครับขอเอฟเฟกต์ให้เขาหน่อยครับไปครับออร่ามาครับออร่ามารอบตัวเขาครับโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงฮะพี่กันบอกแล้วว่าเราเป็นคนมีปัญหาการทรงตัวคือจะเท่าอย่างอื่นไม่ได้แล้วอ่ะเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีแดดน่าจะไปขี่เจ็ตสกีก่อนเจ็ตสกีกูอันนี้ยังไม่รอดเลยความหวังของหมู่บ้านมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมาแล้วขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับโอ้โหยังหล่อคิดดูว่าได้ภาพแล้วนะครับสำหรับวันนี้โอเคงั้นขอปิดรายการกลับบ้านเลยแล้วกันนะแล้วทุกคนเนี่ยวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าเก่งไปหมดทุกเรื่องไม่ได้นะทีมงานบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่เกมนี่ยังตัดสินไม่ได้ส่งมาเราครับตีลังกา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 Thank you.
อมไม่ได้เกมต่อไปจะมาทุกกิจกรรมผมทำไม่ได้แต่ครั้งนี้ล่ะครับผมจะขึ้นไปสู่สุดขอบฟ้าแล้วทุกคนจะไม่เจอผมอีกเลยดูว่าจะปั้งนี่นะโอ้โหซุปเปอร์แมนระดับวินเมทวินแล้วไม่เคยยอมโอเคได้เดี๋ยวพี่ไปรอโรงแรมนะได้ป้าแล้วบอกพี่เดี๋ยวพี่กลับมารอเบียร์ต้องได้เลยมาดูนะฮะว่าวินจะทำได้ไหมอาจารย์ครับขอเสียงปรบมือแบบยิ่งใหญ่ที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าพูดไว้ยังไงก็คือทำได้อย่างนั้นถูกต้องเออว่ะไม่พูดมากด้วยพูดเยอะอยู่เอาแล้วพูดดิต่างจากครั้งที่แล้วไหมที่เคยเล่นมาแล้วผมว่าหรือว่าเหมือนกันผมว่าคล้ายกันแต่ว่าทำไมขาอ่อนขาเปี้ยวขาเปี้ยวไม่ได้หมดรักทั้งมันหมดแล้วริ้วเรนที่มีไอ้ยังไงน้ำทะเลกับน้ำจืดมันเป็นยังไงทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ฟิตน้อยลงไม่มีลอยนะเออแล้วขอไปขึ้นก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูงานนี้แก้เกมนิสัยนิสัยวินน่ะจะเป็นคนแบบว่าไม่ยอมแพ้เออไม่คนไม่ยอมคนน่ะแหละเอาง่ายๆคือถ้ามันยังเล่นไม่ได้มันจะไม่เลิกก็ไม่ต้องกลับได้ทีมงานเตรียมหมอนให้ด้วยนะฮะแต่วันนี้วินนั่งรถตู้ตัวเองมาเพราะฉะนั้นเรากลับก่อนได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามารอดูวินกันว่าแมตช์นี้จะแก้เกมได้หรือเปล่าแต่ผมว่ารอบนี้ผมขึ้นมันสูงมารอบที่แล้วหน่อยนึงตอนหลังๆที่บอกก็แบบลองขึ้นให้หน่อยเลยมันไม่หน่อยมันเยอะมากสูงแต่เราก็ทำไปสูงพอตัวอยู่นะเมื่อกี้เราคือใครเราอะทำสูงพอตัวอยู่แล้วเราก็ได้อยู่เออได้อยู่ไงไม่ได้แปลว่าได้ไม่ได้แปลว่าได้ทำสโลตอนขึ้นได้หน่อยๆแล้วพอจะลงแล้วพัดเลยมาแล้วครับรอบนี้เฮ้ยมางั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูเกมกันส่วนตอนนี้เป็นกำลังใจให้วินก่อนแล้วก็มาถึงช่วงเกมของเรานะครับบาสหรือทะเลต้องเล่นกีฬาทางน้ำอยู่แล้วครับผมอยากจะใหทุกท่านมองไปทางด้านหลังอ๋อตกปลาเหรอพี่ครับปู่วันนี้เราจะแข่งตกปลากันนะครับไม่เบรกกูด้วยไม่ใช่นี่สีดำๆเขียวๆตรงนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าโซฟาบินมันจะคล้ายๆแบบบานาน่าโบ๊ทแหละแต่ว่าเราจะใช้เป็นพี่เขาจะเอาเจ็ตลากซึ่งกติกานะครับเราจะให้ผู้ที่เข้าแข่งขันนะครับขึ้นไปนั่งบนโซฟาบินทีละหนึ่งท่านนะครับโดยที่ใส่หมวกอันนี้ไว้โดยที่เราเนี่ยจะเติมน้ำเอาไว้ตรงนี้ให้เต็มแล้วเราจะเอาไปแตกขอบฟ้ากับพี่เขานะครับในเวลาประมาณสัก30วิไหมกำลังดีหนึ่งนาทีหนึ่งไหวไหมทำชีวิตก็ดีแล้ว ประมาณ30วินาทีนะครับเราจะกลับมาเอาแก้วเนี่ยมาวางเทียบกันตรงนี้เลยครับ3แก้วว่าใครที่มีระดับน้ำสูงที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปคนที่แพ้ระดับน้ำน้อยสุดก็โดนลงโทษเอาแล้วเกิดว่าความอ่ะความก็คือศูนย์เลยก็คือเป็นศูนย์ไม่มีน้ำถ้าเกิดเอางี้ไหมถ้าเกิดว่าตักน้ำทะเลขึ้นถ้ามีคนคว่ำเหมือนกันเราใช้เวลาจับไหมใครล่วงก่อนพี่ผมเขาเตรียมมา2-3อันพร้อมกันเลยนั่นลงโทษอะไรดีวะไม่ต้องเล่นนะนั่นแหละบทลงโทษเราเตรียมมาเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงอย่าโกงดิไม่ได้โกงมึงไปอยู่นิ่งๆดิระวังไว้เองนะไม่เห็นมีน้ำเลยเต็มนะปิ่มๆโหพี่ครับช่วยด้วยนะโหขนลุกเลยอ่ะพร้อมครับไปเลยเอาจริงมาดูกันว่าวินจะร่วงหรือโกโปรจะร่วงกันก่อนโอ้บ้าว่ามาแล้วเฮ้ยเขาไม่ได้พี่เขาไม่หดหลายมากประมาณนึงทีมงานบอกว่าช้าไปครับพี่เบาไปเบาไปThis go bad bad
ผมก็ถือว่ารอดไปได้โดยด้วยดีนะครับเฮ้ยทำไมเบาอ่ะเหมือนนั่งดูหนังที่บ้านเลยอ่ะเล่นอย่างงี้ผมนั่งโซฟาที่บ้านแล้วขย่าหน่อยผมว่ามันจะ6ตอนเทอันนี้มือปิดได้มือปิดได้อันนี้คือเทด้วยตัวเองเลยเหรออึ๊บผมเมื่อกี้6คนลั่นเท่าไหร่ครับ428กรัมเยอะถือว่าเยอะอยู่ชั้นละละมาอะขอบทลงโทษเลยค่ะและนี่นะครับก็ถึงตาพี่กันนะครับแล้วพี่ไบค์ก็ไปว่ายน้ำเล่นอยู่ตรงนู้นก่อนสักพักนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะส่งพี่กันเองพร้อมนะครับพี่กันตอนนี้พี่กันพร้อมแล้วอะไรของคุณได้จับเวลาว้าว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 ทำไมรู้สึกว่ารอบนี้มันแรงจังเลยอ่ะแรงขึ้นแรงขึ้นตายแล้ว347และนี่นะครับก็ถึงอาจารย์ของเราแล้วนะครับอาจารย์ของเราจะเป็นผู้ปิดท้ายของเกมนี้นะครับพี่กันดูซิว่าจะชนะทุกเกมหรือเปล่าใช่แต่ว่าโดยสถิติแล้วอ่ะยังไงรอบสุดท้ายเนี่ยเขาจะแรงสุดแรงที่สุดมาพร้อมนะพร้อมครับพี่ครับขอแรงที่สุดครับขอแรงที่สุดเท่าที่พี่สามารถทำได้ครับเพราะเป็นรอบสุดท้ายแล้วพี่ไปเลยพี่ต้องแรงที่สุดไปเอ๊ะทำไมดูเบาจังรอบเมื่อกี้เฮ้ยหอยโดนขึ้นใช่ไหมแรงกว่านี้แรงกว่านี้รอบสุดท้ายเนี่ยเขาจะแรงสุดแรงที่สุดที่สุดและน่านิ่งมากขนาดเขาตกเลยฮะสมกับเป็นอาจารย์ไหมครับพี่กันเขาจะเก่งทุกอย่างไม่ได้เลยนะไปเอาของทั้งหมดก่อนเดี๋ยวทำรอเลยก็ได้เป็นเพราะว่ายิ่งเย็นคลื่นก็ยิ่งแรงใช่ไหมครับพี่แกก็เลยเราไบค์อ่ะเก่งสำหรับเราอ่ะไบค์เก่งทุกเรื่องแต่วันนี้เราโทษลมเราโทษฟ้าโอ้โหไม่รู้อ่ะเราค่อนข้างไบค์อ่ะพูดเลยว่าทะเลไม่เป็นใจไม่เป็นไรแต่พี่อ่ะเป็นกำลังใจให้ไบค์ตลอดโอ้โหเอาหมดทำไมเนี่ยไปดูว่าดีนะคนนึกว่าเล่นนึกว่าอยากเป็นอุ๋งทำไมเมื่อกี้คุณคว่ำฮะอธิบายก่อนทำไมคุณคว่ำเลยมันเป็นเรื่องของไอ้นี่คือพี่เขาบอกว่าแบบยิ่งเย็นยิ่งมืดแต่ลมมันยิ่งแรงขึ้นอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดเอาตัวผมอะตอนนั่งในโซฟามันโซฟามันจมลงไปในน้ำใช่ใช่แล้วมันก็แบบ
มันดูดลงไปอะไรเงี้ยงั้นเราเปลี่ยนเป็นว่านะใครน้ำเยอะสุดทำโทษดีไหมคะเพราะว่าตอนนั้นคือน้อยสุดใครว่ายน้ำใครว่ายน้ำก็คือนั่นก็ตามกฎการกฎการเราก็บอกไปแล้วว่าใครที่เอาน้ำครบ3รอบแล้วน้ำมาเทได้จำนวนน้อยสุดเป็นผู้แพ้ซึ่งผมก็ต้องไม่มีน้ำครับโอเคถ้ากูต้องบอกว่าตัวเองแพ้ใช่ไหมเนี่ยสำหรับผู้แพ้ได้เก็บไว้ครับโอ้ขนาดบอกว่าตัวเองแพ้ยังเท่ขนาดนี้เลยนะครับผมครับผมและบทลงโทษของเราวันนี้นะครับก็คือเอาหน้าของคุณเนี่ยแน่เบื่อเนี่ยจนกว่ามันจะขาดยี่ห้ออะไรเหนียวอย่างจากประสบการณ์อะพูดตรงๆเลยครั้งที่แล้วเอาหน้ายันอะไม่ขาดต้องเอาฟันต้องเอาฟันไม่ต้องห่วงพร้อมนะครับ5 4 3 2 1ไปไปโอ้โหขนาดทำโทษยังเท่อ่ะจริงๆไม่มีอะไรเดี๋ยวรอไปดูร้อยเฟรมไม่มีอะไรขัดเขาได้เลยจริงๆถ้าผมฟังแล้วบทลงโทษนี้ก็จบลงไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ทำโทษเนี่ยยังหล่อไปพี่ขออีก1ช็อตได้ไหมอ่ะขอร้องเอาไปเอาเลยแล้วมันจะหลอดน้อยลงยังไงแล้วมันจะหลอดน้อยลงยังไงเอ้ยโอ้โหกลับบ้านพร้อมแล้วนะนะฮะหนึ่งสองสามโอ้ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วมันจะพอได้ยังไงวันนี้ก็สนุกสนานของป่าหอมคอนไปโอ้ยไม่หอมมันเกินกว่าป่าหอมคอไปเยอะมันเกินกว่านี้เยอะแต่วันนี้สนุกมากวันนี้ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มากับพี่ที่รู้จักด้วยวันนี้ก็ขอบคุณพี่การมากที่มาแขกรับเชิญพวกเรานะครับพี่คนมากเลยน้องๆวันนี้อาหารอร่อยมากครับสนุกมากเกมสนุกมากแล้วความสนุกแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้ขอบคุณซีเซมมาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราต้องขอขอบคุณบ้านแสงแดดด้วยนะครับที่มีโลเคชั่นให้เราได้ถ่ายสวยๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังต้องขอบคุณพัทยาวอเตอร์สปอร์ตคลับด้วยนะครับที่ให้เราได้มาทำกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้กันกีฬาหลากหลายมากๆเมื่อกี้เห็นมีทั้งเจ็ตมีโซฟาบินมีฟลายบอร์ดหลายอย่างเลยก็มากันได้แต่เห็นแต่บินกับจมอ่ะเยอะที่สุดผมว่าจมเยอะกว่าด้วยนะโอเคไม่ถือว่านี้โอเคก็ดีแบบว่าผมเล่นฟลายบอร์ดได้ผมเล่นโซฟาบินไม่รอดแต่ละคนมันก็ต่างกันกลางๆประมาณนั้นสำหรับ EP หน้านะครับไบค์กับวินเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปกับใครนะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยจ้ะและอย่าลืมติดตามไบค์วินเนี่ยบอกนะครับทุกวันอังคารสิ้นเดือนนะครับเวลา 20:00 ตรงนะครับทางช่อง YouTube Gym TV นะครับและ LINE TV นะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีจ้ะสวัสดีครับไปแล้วขอขอบคุณ Systema Teen Series เป๊ะกับปากไวทีนเมื่อไหร่จะเสร็จช้อนมันเล็กไปหรือว่ายังไงเนาะผมว่าช้อนมันเล็กไปนะฉันขออนุญาตเอาถ้วยช้อนนี่เลยเลยกันมันไม่ตักเออดีกว่าทั้งพี่ทั้งน้องเลยเขาได้ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วเขาอยากได้ภาพตีลังกากล้องมาเนาะพี่กล้องมาอีกฝั่งนึงลูกกล้องจับภาพไม่ทันเอาใหม่เหรอไม่หรอกขโมยเอาฟุตไปขยี้ยิ่งไม่รู้ล่ะเอาฟุตไปขยี้ใช่ไหมเนี่ยและไลน์ทีวีเวลา 20:00 ตรงนะครับผมขอโทษนึกว่าชูนึกว่าอะไรวะก็เลยมองหน้าเว้ยไปวินอินบ็อกซ์